แฟนฝรั่งต้องจิตใจเข้มแข็งช่วงโควิดคืออันนี้เราก็มาคุยกันเองสําหรับคนที่เป็นแฟนฝรั่งนะจะอยู่ในกลุ่มโกโนไกแฟนฝรั่งซึ่งเป็นกลุ่มเฟซบุ๊กของเราหรือว่าไม่อยู่ก็ตามอ่าก็คือช่วงเนี้ยประเทศในยุโรปที่เป็นประเทศหลักๆเรียกได้ว่าเกือบทั้งหมดแล้วก็ว่าได้เนี่ยตอนนี้ก็ได้เปิดให้ขอวีซา่าแล้วก็เพื่อนๆก็สามารถเดินทางไปได้แล้วใช่ไหมาอาจจะมีบางประเทศมีปัญหาอยู่บ้างเอาเป็นว่าคนที่สามารถเดินทางออกไปได้อะ่ะก็สมหวังกันพอสมควร ในขณะที่บางคนมีภาระจริงๆไม่สามารถไปได้ก็มีการได้มาตัดเพอเรียกได้ว่าช่วงนี้ในกลุ่มโกลูไกแฟนฝรั่งก็มีหลากหลายความรู้สึกมากสําหรับคนที่สมหวังแล้วก็คนที่ถึงแม้ว่าเขาจะเปิดให้ไปก็ยังไปไม่ได้เพราะว่าเวลาจํากัดมีภาระอะไรก็ว่ากันไปทีนี้ก็จะมีอีกแบบหนึ่งก็คือคนที่สามารถไปได้ได้ขอวีซ่าผ่านแล้วด้วยแต่ก็ติดอุปสรรคในชีวิตบางอย่าง ซึ่งเราก็เห็นใจอยากจะให้กําลังใจเขาต้องบอกก่อนว่าสาเหตุไม่ใช่พาะคนนี้แต่ว่าเป็นความคิดเห็นอันหนึ่งอต้องบอกก่อนเลยว่าจุดประสงค์ที่เราตั้งกลุ่มกลโนไกแฟนฝรั่งเนี่ยเราอยากให้เป็นสถานที่ที่เพื่อนๆให้กําลังใจซึ่งกันและกันออฟพูดตั้งแต่ครั้งแรกที่ตั้งกลุ่มเลยว่าอยากให้รุ่นพี่ให้กําลังใจรุ่นน้องช่วยเหลือรุ่นน้องฉะนั้นความคิดเห็นที่แตกต่างหรือว่าความคิดเห็นที่ตักเตือนเนี่ยให้แง่คิดได้แต่ว่าคือเราไม่อยากเห็นการที่มา คือเขาอาจจะหวังดีแต่ว่าการที่มาไซโคทําให้คนอื่นอาจจะเข้าใจผิดเนี่ยอันนี้เราไม่เห็นด้วยอย่างมากอยากให้กรุ๊ปของเราแฟนฝรั่งมีคอนเซปต์คือให้กําลังใจและช่วยเหลือกันไม่ใช่มาปั่นหัวไซโคกันให้คนเข้าใจผิดนะครับฉะนั้นเอาเป็นว่าขอพูดถึงสมาชิกประจําก่อนซึ่งไม่ใช่คนนี้นะอย่างที่บอกนะที่ที่เราไม่เห็นด้วยคือคนนี้เขาโอเคเขาบอกว่าเขากับแฟนเนี่ยมีความคิดเห็นตกลงกันแล้วว่าจะทิ้งวีซ่าไม่บินแล้ว อาจจะเจออุปสรรคอะไรต่างๆในชีวิตซึ่งเราก็เห็นใจเขาอย่างที่บอกก็สุดท้ายก็คือเขาตัดสินใจจะรอไปอีกทีหนึ่งตอนเดือนเมษาเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่เกินต้านแล้วเขาก็ยังคงให้กําลังใจคนอื่นๆให้สู้กันต่อเขาขอมอบพลังบวกให้แล้วเขาก็เปลี่ยนใจไปบินช่วงทิวลิปบ,บานก็คือมีนาเมษาปีหน้านั่นแหละจะไปเมื่อไหร่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ตั้งไว้แบบนี้ก่อนก็เขาบอกว่าเขาไม่ได้ยอมแพ้แต่เขาขอนั่งพัก เมื่อมีแรงขาจะพยุงตัวเองขึ้นแล้วก็ลุกสู้ต่อไปอันนี้คือตัวอย่างที่ถูกต้องถึงแม้ว่าเราเองจะตัดใจสุดท้ายก็ไม่ได้ไปแต่ก็ยังคงให้กําลังใจคนอื่นอันนี้คืออ๊อฟขอยกย่องเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการคือการให้กําลังใจซึ่งกันและกันเพราะว่าโลกภายนอกมีการทําลายกําลังใจกันเยอะแล้วโดวยเฉพาะกลุ่มแฟนฝรั่งมีหลายคนที่พูดว่าเป็นแฟนฝรั่งต้องสตรองอันนี้อ๊อฟก็เห็นด้วยคือ ก็รู้ว่าน่าจะต้องมีแรงเสียดทานจากหลายๆส่วนสําหรับคนที่เป็นแฟนฝรั่งอ่าแล้วในโพสต์นี้เขาก็มีหลายคนที่ให้กําลังใจซึ่งบางคนก็อาจจะตัดใจไม่ได้ไปช่วงนี้เหมือนกันหรืออะไรนี้แต่บางคนก็อ่าโอเคตอนนี้เขาได้ไปแล้วเรารู้ก็เขาก็มาให้กําลังใจนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการแต่อันนี้คอ,อบเริ่มเลยนะคนที่ออไม่เห็นด้วยอย่างมากอ๋อไม่อยากให้เกิดตัวอย่างแบบนี้ขึ้นในกลุ่มของเรา เราอาจจะพยายามให้กำลังใจคนอื่นแต่ว่าคำพูดที่สื่อออกมาเนี่ยบางทีมันอาจจะทําให้คนอื่นเขาเข้าใจผิดเขาบอกเขาไม่เครียดรอเวลาที่น่านฟ้าเปิดไปวางแผนทําอย่างอื่นไม่ฟูมไฟจากประสบการณ์ฝรั่งนี่แหละนี่แหละ,ละคือที่มาฝรั่งตาน้ํเข้าวเขาลังเกียจคนผิวเหลืองโดยเฉพาะเขาเอาตะกะวว่าเราผิวเหลืองเป็นต้นตอของโคโรนาไวรัสถ้ารอโคโรนาซิทูเอชันดีขึ้นค่อยเดินทางแต่นะแต่นะ ออกเข้าใจว่ามันเป็นสถานาการณ์ที่อาจจะต้องระวังมากขึ้นกว่าเดิมคือจริงๆต้องบอกว่าประเทศเราเองก็เหมือนกันไม่ใช่หรือที่ช่วงนี้ก็รังเกียจฝรั่งตอนนี้คือเราพยายามจะเปิดรับนะักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วถ้าเกิดว่ามีคนในเมืองเห็นฝรั่งเดินอยู่เนี่ยแล้วเขาจะทําท่าทางรังเกียจฝรั่งด้วยเหมือนกันหรือเปล่ามันก็คือเหมือนกันไม่ใช่หรือใช่ไหมเรื่องพวกนี้ที่ว่าฝรั่งรังเกียจคนเอเชียเนี่ยคือเราเข้าใจว่าเขาอาจจะหวังดีที่เขาโพส์แบบนั้นแต่ว่ามันทําให้คนเขาเข้าใจผิด ซึ่งช่วงก่อนหน้าน,นี้ก่อนโควิดเลยเนี่ยทำให้หลายคนเนี่ยไม่กล้าไปต่างประเทศเพราะว่ากลัวเรื่องนี้แต่ว่าพอพวกเราไปเองแล้วจริงๆเนี่ยคือพวกเราอาจจะโชคดีก็ได้ก็คือพวกเราไปอยู่กันตั้งเป็นเดือนๆเนี่ยนะพวกเราไม่เจอพวกเราเดินทางทุกวันเที่ยวทุกวันเปลี่ยนเมืองทุกวันพวกเราไม่เจอเรื่องของการดูถูกเลยพวกเรากลับเป็นการเปลี่ยนทัศนคติว่าเออฝรั่งเขาไม่เห็นจะเหมือนกับที่คนเขาล่ําลือกันเลยมีแต่คนช่วยเหลือเรามีแต่คนที่แบบบางทีเรายืน งงๆอยู่อ่ะเขาก็มาถามว่ามีอะไรให้เขาช่วยไหมหรืออะไรเงี้ยก็มีบ้างใช่ไหมคือคือเราไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยแล้วก็มีการตอบอีกว่าช่วยกันเตือนสตินะสาหรับคนที่ยังไม่เคยโดนเรื่องของเชื้อชาติและภาษาไม่แข็งแรงพอที่จะโต้ตอบหยุดคิดและรีบร้อนเดินทางเตือนด้วยความหวังดีจากผู้มีประสบการณ์อย่างคุณและดิฉันซึ่งออฟก็ต้องบอกว่าออฟก็เข้าใจว่าคงจะหวังดีแต่ออฟก็ในเมื่อบอกว่าเตือนด้วยความหวังดีจากผู้มีประสบการณ์ใช่ไหม เราก็ต้องขอบอกว่าก็พูดด้วยความหวังดีจากผู้มีประสบการณ์เหมือนกันว่าเราอย่ามองโลกในแง่ลบมากเกินไปอย่าเอาประสบการณ์เลวร้ายของตัวเองมาใส่หัวคนอื่นว่าคนอื่นจะต้องเป็นแบบตัวเองนะครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยได้ยินเรื่องนี้มาเยอะมากตั้งแต่ก่อนเราจะไปยุโรปซึ่งเราก็ทําให้เรากังวลแต่พอเราไปจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นขนาดนั้นเลยแม้กระทั่งประเทศอื่นๆนะที่เราไปเนี่ยเราก็ยังไม่เคยจะเจอเรื่องนั้นเลยมีแต่ว่า คนได้ยินเรื่องนี้เนะี่ยแล้วเข้าใจผิดแล้วเขาก็ไม่กล้าไปไม่กล้าก้าวขาออกจากสิ่งเดิมๆซึ่งตรงเนี้เราขออนุญาตไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับเราต้องการให้กลุ่มของเราเนี่ยมีแต่การให้กําลังใจกันรุ่นพี่ช่วยเหลือรุ่นน้องรุ่นพี่ให้กําลังใจรุ่นน้องแต่เรื่องที่ตักเตือนโพสต์ได้อย่าเอาความกลัวของเราเนี่ยมาพาให้คนอื่นกลัวแบบเราไปด้วยเอาเป็นว่าอ๋อพูดเพราะว่าอออตั้งกลุ่มนี้มาเนี่ยเพื่อจุดประสงค์นี้ฉะนั้นถ้าเกิดว่าอ๋อเห็นว่ากลุ่มนี้เนี่ย เริ่มจะไปในทิศทางที่ออบไม่ได้ต้องการแล้วเนี่ยก็ไม่แน่เหมือนกันว่าจะทําอะไรก็คือออบต้องการให้เป็นกลุ่มช่วยเหลือแต่ถ้าเกิดว่าเกิดมีคนที่หวังดีแต่ว่าสื่อสารในทางที่อาจจะทําให้เข้าใจผิดมากขึ้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทําอะไรนะครับเอาเป็นว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่นะ99%ขึ้นไปดี ทะนั้นเราก็เห็นว่าอะไรที่เราเริ่มจะเป็นไปในแนวทางที่เราไม่ได้คาดหวังไว้เนี่ยเราก็ต้องออกมาตักเตือนกันนิดนึงนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟัง